stgt Part 2เห็นว่าสมาชิกกรุ๊ปลายขอมาเยอะนะครับขอมาเยอะแล้วก็มีคอมเมนต์ใน fc ช่อง Youtube ด้วยแล้วผมไม่ค่อยได้ดูตัวนี้นะครับเพราะผมไม่ได้ต้นเทนผมก็เลยไม่เอาผมก็มาดูเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนแล้วนะมันขึ้นไปข้างบนแล้วนะก็แล้วก็ปิดเขียวก็จริงแต่ว่าเขาเลยกกันนะระยะของแท่งมันสั้นมากซึ่งแปลว่า แรงซื้อที่ปิดเขียวในวันปัจจุบันเนี้ยคือแรงซื้อมันลดลงนะครับถามว่าทำไมล่ะปรับเป็นวีกอันนี้พาร์ทสองนะเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมนะครับ stgt เข้าตลาดปีไหนปีไหนปีไหนปีที่แล้วสร้างราคาปรับฐานเตี้ยสุด อยู่27.63ไม่ใช่สิสร้างราคาต่ำสุดไม่ใช่ราคาปรับฐานนะเขาไม่ยังไม่เคยปรับฐานเลย27.63และสร้างราคาสูงสุดอยู่47.25นะครับ47.25นะแล้วย่อนะดูคุณดูการย่อเขานะย่อบางนี้3 3 3 3 8แล้วตอนนี้ขึ้นไปทำไฮ เหนือแนวต้านสำคัญ47.25อยู่48.50แล้วก็นิ่งแล้วก็นิ่งนะครับอ่ะดูใหม่จากตรงนี้นะครับถูกไหมเข้าตลาดมานะครับทำแนวรับไว้27.63นะครับแล้วก็เนี่ยคืน ยอ่อขึ้นยอ่ออ่ะแล้วก็ขึ้นไปชนตรงนี้อ่ะตรงนี้นะสูงสุดอยู่48.5นะครับถามแนวจุดเข้าสะสมที่อยู่ตรงไหน stgt นะก็คือตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยอัพเทนอยู่นี่เลยต้นเทนจ๋าเลยนะต้นเทนจ๋า stgt อยู่36.37ประมาณนี้ ตอนนี้48 48คือ48กับ47คือแนวต้านสำคัญถามว่าขึ้นต่อได้ไหมได้ครับถ้าไม่ดูดสี่สิบเจุดสองหนะอา้าวแล้วเหนือ48อ่แปจาจะไปไหนต่อขอเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลื่อนลงมาครับเห็นราคาขวามือในกระดานปะอืมเนี่ยครับ ราคานี่ยครับเป็นแนวรับแนวต้านถัดไปของ STGT เมื่อ STGT เหนือ48บาท50ตังค์และไม่หลุด47บาท25ตังค์ลงมาอืมคุณเห็นไหมว่ามันยังไม่มีแท่งแดงเลยใน day นะเอา day นี่คือ day นี่คือ day ถูกไหมผมย่อมาให้โอเคนะครับ เราก็จึงว่าอ่ะไม่เป็นไรคนที่ยังทุนต่ําก็ลั่นไปครับลันไปถ้าหลุด47หรือว่าอ่ะมันไม่ไหวจริงๆหลุด45คุณก็เลิกคุณก็เลิกนะแต่ถ้ามันผ่าน48.5ไปได้เนี่ยคุณก็มองถัดไปครับ50 52 54 56 58 60ไปเรื่อยๆสมมติสมมติสมมติ STGC ขึ้นไปยืน50แนวรับคืออีกครั้งนะครับ สมมุติ s t g t ขึ้นไปยืน50แนวรับคือ48.5ถูกไหมถ้าย่อมาไม่หลุด48.5หรือแนวรับหลังพิงฝาเลยในกรณีที่ s t g t 50ไปแล้วแนวรับหลังพิงฝาคือ547ถูกป่47แล้วไม่หลุดโอกาสที่เขาจะเบรก50แล้วไป52เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะนะครับแต่ถ้าไป52 แล้วยอ่อ52คือ52คือแนวต้านแนวรับคือ50ถูกไหมแนวรับคือ50ไม่ใช่ไปมอง47แล้วนะไม่ใช่นะหลุด50คุณก็ต้องถอยก่อนนะครับคุณจะไม่ไปทุน52คุณจะมาหลุด47แล้วคุณจะคัดมันไม่ใช่มันไกลแล้วมันหลายบาทนะครับมันหลายบาทเกิดคุณเข้าสักข้าหุ้นราคานี้เหรอรายย่อยก็ถือก็ไม่น่าจะเกินหมื่นหุ้นหรอกเพราะหมื่นหุ้นใช้เงินเยอะแล้วนะครับหรืออ่ะ สามพันหุ้นเนาะสามพหุ้นประมาณนี้พันหุ้นไงครับคุณก็ต้องดูไปด้วยนะนะครับว่าราคาตอนนั้นสมมติราคาปัจจุบันเป็น5้บสบาทแนวรับเป็น50บนะเงี้ยถ้าหลุด50คุณต้องถอยนะนะครับอ่ะแต่ถ้าไม่หลุดห้าสิบขึ้นไป5้าสี่อ่ะห้าสี่เป็นแนวต้านนะ5้าสอเป็นแนวรับนะคือไล่กันไปอย่างนี้ครับผมถึงใช้คําพูดว่าเหนือ48.5บแป้า ราคาในกระดานขวามือสีขาวนะครับ5้าส5งห้6สี่หกห้าแปดหกสบใช้เป็นแนวรับแนวต้านถัดไปใช้เป็นแนวรับต้านถัดไปนะนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับสกรณีคนไม่มีของเข้าดีไหมในความคิดของผมในแนวคิดของผมส่วนใหญ่ผมไม่เข้าหุ้นแนวต้านเหมือนผมรู้สึกว่ามันเข้าแล้วมันยังไม่ทันเข้าเลยขาดทุนแล้ว อ้าวแล้วตอน3-6คุณไปอยู่ไหนมาถูกไหมแล้วหุ้นทั้งตลาดของเซตเราเนี่ยมันไม่มีหุ้นต้นเทนแล้วเหรอคุณต้องมาฝังใจอยู่กับ stgt เหรอออประมาณนี้นะครับจะถามว่าคนจะเล่นเก่งกำไรก็เนี่ยแหละครับห้ามหลุด4-7ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับแต่ถ้าวันนี้วันอะไรวันเนี้ยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ถ้า stgt เริ่มปิดแดง คนที่ทุนสูงต้องระว,วังคนที่ทุนสูงต้องระว,วังนะครับแต่ถามว่า S T t T จะย่อตอนไหนอา้าวดูเส้น20วันเิ S Pen ก็มีคลิปแล้วเทคนิคกราฟเบื้องต้นก็มีแล้วนะครับลองไปดูกันนะนี่ครับเส้น20วัน S T G T นี่ถ้าจะหลุดน่ากลัวแล้วเห็นว่ามันเป็นระยะยอ่อ S T G T จะหลุดประมาณหลุด45ลงมา หลุด45ลงมานะจะเป็นขายอ่อจะเป็นขายอ่อแต่ถ้าเป็นขาลงเนี่ยมันต้องหลุดประมาณ39.23ประมาณนี้นะ s c t ซก็ระวังกันด้วยนะครับวันไหนที่เขาปิดแดงแล้วหลุด47ลงมาเนี่ยคุณต้องคุณต้องวางแผนออกแหละไม่รู้ว่าคุณทุนเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะนะครับมันโอกาสที่เขาจะพักฐานแรงๆสักรอบหนึ่งนะพอเขาตอนนี้เขาชนแนวต้านสําคัญแล้วเขาทำออทรไฮไปแล้วนะครับมุมมองเขาอาจจะ เริ่มจะมีแรงขายกับเทคกำไรกันแล้วนะครับจากคนที่ทุนต่ำๆนะครับ STGT พาสองประมาณนี้เนาะนะครับวางแผนออกด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาก็ไม่ต้องเข้าไปครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นแนวต้านสำคัญเป็นออท์ดัมไฮไปแล้วเป็นราคาที่แพงนะครับประมาณนี้หุ้นต้นเทนมีแย่ๆไปนะครับแล้วผมก็ทำหุ้นต้นเทนไว้หลายตัวด้วยนะครับคุณไปดูการเทรดต้นเทนก่อนดีกว่ามือใหม่จะได้เข้าใจว่าอ๋อ ต้นเทนมันเป็นอย่างนี้แนวต้านสำคัญมันเป็นแบบนี้นะครับอืประมาณนี้นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ